สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลี่คือไม้ปิงปองเก่าผมอยู่คนเดียวนะเต๋อยู่บ้านเดียวในห้องไม่มีใครเลยปิดประตูเพื่อนะซื้อที่โรงเรียน60 บาทจะขอเข้ารับการรักษาที่หัวเข่าที่เจ็บเรื้อรังเพื่อให้มีการแข่งขันต่อในระดับสูงได้ต่อไปหลายปีนะครับโดยจะหาโฆษณาอีกครั้งก็คือในช่วงปีหน้าเลยซึ่งถ้าทำได้ในช่วงที่ผ่านมาครับต้องใช้ในแผนการของหัวเข่าต่อที่ไม่ได้และนี่เลยเป็นคนเดียวครับจากการวันก้าวหน้าให้ US Open ปีนี้ไม่มีผู้ชิงชนะเลิศในปีที่แล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โนวัคโจโควิชรองแชมป์เก่าชาวเซอร์เบียก็ปิดฉากที่การนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไปรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเช่นกันครับจริงครับวันนี้ยังมีฟุตบอลให้ชมกันนะครับถ้าทุ่มครึ่งวันนี้นะครับอยู่จุดพบกับสเปอร์สเป็นที่30ครับและทั้งหมดนี้คือที่ทางสามกีฬาวันนี้ครับคุณเจียร์ของยุทธกีฬาครับคุณเป็นวัดค่ะเกี่ยวกับสารและดวงสีหลามนะคะมาปิดท้ายค่ะสำหรับการเก็บตัวของผู้จัดพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ3 วันของกรทนะคะปรากฏว่ามีประเด็นที่คืบหน้าค่ะโดยเฉพาะหลักการการได้มาซึ่งสว.ที่มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่จังหวัดระยองวันที่3ที่ประชุมมีความชัดเจนหลักการในการคัดเลือกสว.ด้วยวิธีการเลือกค่อยวิธีการใหม่ที่จะนำมาใช้เลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเบื้องต้นนายอมรชัยสิงหาเสนีโฆษกกรทเปิดเผยว่าจะใช้วิธีรับสมัครนักศึกษาที่จำนวน20 กลุ่มเช่นกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินตอนป.1ครับผมตีเป็นป.1ตอนป.1ตีเป็นและกลุ่มที่ล้มลุกและกลุ่มที่เรียกว่าตอนป.2แล้วค่อยจะตีครับตอนป.3ไม่ได้ตีเลยเร็วกะแต่ว่าผมเล่นเก่งกลุ่มวิชาชีพผู้สมัครทั้งหมดต้องเลือกกันที่เหลือ5 คนเรียงตามคะแนนรวมสุด5 ลำดับแรกจากนั้นตัวแทน5 คนมาเป็นกลุ่มแรกก็จะต้องแบ่งสายในลักษณะคล้ายกับการแบ่งสายดิวิชั่นของฟุตบอลเป็น4 สายเพื่อเกิดการเลือกค่อยมาจากนี้นะคะเพื่อได้ตัวแทนไปคัดเลือกในระดับจังหวัดและระดับประเทศก็จะมีวิธีการเดียวกันค่ะเพื่อได้สว.มา200 คนตามที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้วิธีการซับซ้อนในลักษณะนี้แนวโน้มชี้บอกว่าเพื่อป้องกันการทุจริตและหัวกันเองของผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.ชนบทกำหนดโทษทุจริตการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าทุจริตทั้งผู้ให้และผู้รับกรทค่ะเป็นหวังโทษสูงสุดไว้เป็นจำคุก1-10 ปีปรับ20,000-200,000 บาทพร้อมที่ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา10 ปีเลยค่ะถึงเวลาของที่คุณข่าวแล้วนะคะวันนี้มาที่การเวลา10:55 นะคะวันนี้คุณจิตอายุดิฉันวิเชียรและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Bye.